โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโบบแทงก์กันเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็อยู่กับการเรียนรู้ถังนะที่มีชื่อว่า50 TP Prototype นะครับซึ่งจะตัวนี้นะเป็นตัวที่คุณสามารถหาได้นะครับจากในไม่กี่แหล่งดีกว่านะจะพูดว่าหลายแหล่งไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นโบบแทงก์นะครับแบบเริ่มเล่นมานานมากแล้วที่ไม่ใช่2ปีล่าสุดนะครับที่ไม่ใช่2ปีก่อนนะคันนี้อาจจะอยู่ในโรงรถของคุณอยู่แล้วก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้เล่นมากประสบการณ์มากอายุนะครับแต่ในรอบนี้นะครับเจ้า50 TP Prototype นะครับได้ทำการเอากลับมาด้วยสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากสำหรับตัวเองนะครับใช้เวลาเล่นนานมากนะซึ่งเจ้าอีเวนต์นี้นะคุณสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับแล้วเลื่อนออกมาที่ Event Clan Challenge นะครับซึ่ง Event Clan Challenge เนี่ยมันจะจบในอีกก็เท่าที่ดูจากการเก็บแต้มก็น่าจะหมดภายในไม่เกินสัปดาห์นี้นะครับที่ผมอัดนะซึ่งมันจะมีง่ายๆเลยก็คือวิธีการที่จะได้50โปรโตไทป์นะครับมันมีซุปเปอร์เฮลแคทด้วยนะแต่ซุปเปอร์เฮลแคทใช้น้อยกว่านะครับวิธีที่เราจะเอาเจ้ารถถังพวกนี้นะครับคุณจะต้องเก็บอันนี้เป็นเหรียญสายฟ้านะหรือว่าที่เขาเขียนไว้ว่า Combat Trophy นะครับสามารถหาได้จากการทำเควสแคลนนะครับเควสแคลนประจำวันก็จะได้1 Combat Trophy ส่วนถ้าเป็นรายสัปดาห์ก็10นะครับพร้อมกับถ้าเกิดว่าเป็นcompete state นะครับก็คือผ่าน state ของอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้อันนี้ปั๊บขึ้นเต็ม10หลอดนะมันจะมี10หลอดถ้าได้10หลอดก็จะได้100นึงมันจะนับหลอดละ10ครับ10 10 10 10 10จนเป็นถึง100นะครับแล้วเราก็สามารถทำได้นะแต่ณปัจจุบันตอนที่ผมอัดนะครับตอนนี้เหรียญนั่นมันโดนเอาออกไปแล้วนะ combat trophy โดนออกไปแล้วเพราะว่ามันหมดวันที่18นะผมเอาวันที่19นะครับซึ่งในนี้นะก็จะเขียนไว้นะว่าเราจะได้มาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องใช้ทั้งหมด225เหรียญนะครับในการแลก50 TP Prototype นะครับใช้170เหรียญในการแลก Super Hellcat และเป็นพวก Consumable นะครับ85เหรียญนะโอเคนะครับสำหรับ50 TP ตัวนี้เกินกันให้ง่ายๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็เปรียบได้เสมือนกับ50 TP ที่เป็นของในสายวิจัยถ้าได้ดูนะมันจะมีความคล้ายคลึงที่ก็เกือบจะเหมือนกันดีกว่าสิ่งที่เหมือนที่สุดคือป้อมปืนส่วนตัวถังเท่าที่ดูตามชื่อก็น่าจะเป็นรุ่นโปรโตไทป์ไม่ใช่เหมือนในสายวิจัยนะแต่บอกว่าตัวไหนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็น50 TP สายวิจัยแบบสต็อกยังไงตัวนี้ก็โหดกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า50 TP แบบท็อปเนี่ยก็อาจจะสูสีแล้วกันแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากที่เพื่อนเล่นมามันดูดีใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ดูแย่เลยนะถือว่าดูเจ๋งมากนะครับ50 TP Prototype ก็จะเป็นคอลเลกเตอร์นะครับเทียร์9รถถังหนักของโปแลนด์ก็50 TP นะครับก็จะมีความต้านทานอยู่ที่2,050หน่วยนะครับกับป้อมปืน270 150 100กับรถถัง80 80 80นะบอกว่าดีไหมเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะเจ้าตัวนี้ทางเกราะเนี่ยไม่ค่อยพึ่งพาได้ในระดับเทียร์สูงแต่ในเทียร์ที่ต่ำกว่าอยู่ในขั้นที่ถือว่าน่าพึงพอใจนะครับเป็นตัวนึงที่ผมถือว่าพึงพอใจเลยเกราะป้อมนี่ค่อนข้างที่จะโอเคมากสแตทหลายๆอย่างก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะติดปืนเป็นที่122มิลลิเมตรนะครับเวลาบรรจุอยู่ที่ 12.47 วินาทีนะครับเวลาเล็งอยู่ที่ 4.4 วินาทีการกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.341 DPM อยู่ที่2116ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าปืนตัวนี้ถือว่าโหลดนานมากพอสมควรเลยพร้อมกับเวลาเล็งที่ใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาคือการกระจายกระสุนนะครับอยู่ที่ 0.341 นะครับแม้ใช้อุปกรณ์ซึ่งถือว่าเป็น122ที่มีความแม่นยำนี่ค่อนข้างดีจะโอเคจนถึงดีมากเลยนะครับมีความเก่งจริงทางด้านการต่อสู้ระยะกลางกับใกล้ได้เป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญนะครับเล่นระยะใกล้จะดีมากกว่านะเพราะว่าเล่นนานขนาดนี้ผมคิดว่าเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าใกล้แบบชน1 1เนี่ยบอกว่าจะดีไหมต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า122ตัวนี้โหลดนานมากๆเลยนะครับอาจจะแอบเป็นจุดอ่อนของตัวนี้เลยนะเพราะว่าเกราะไม่ได้ดีมากก็รถถังถือว่าอยู่ในขั้นที่ไม่ได้ดีแถมปืนโหลดนานด้วยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอย่างนึงเมื่อเราโดนล้วงหรือว่าโดนชนหน้านะครับมุมการหันปืนนะครับมุมเงยอยู่ที่20มุมกลมอยู่ที่-8นะครับต้องบอกว่าก็ประมาณโซเวียตนะครับไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ก็เจ้าตัวนี้ก็อาจจะพึ่งป้อมเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเนินและตัวนี้เท่าที่ไปเล่นมาความสะดวกสบายของมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ป้อมเร็วสุดนะครับเดินหน้า48ถอยหลัง15เฉลี่ย31ป้อมเร็วถือว่าปรับอยู่ในขั้นที่ดีมากนะครับเฉลี่ย31แสดงว่ากำลังเครื่องเนี่ยกับน้ำหนักเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะดี
ก็ความเร็วถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆคือความเร็วถือว่าโอเคนะครับแต่ข้อเสียคือการถอยหลังนะถอยหลังถูกล็อกไว้แค่15เพราะฉะนั้นการหนีเอาตัวรอดหรือโรเตทจะเป็นเรื่องที่ยากมากกับอัตราการหมุนตัวถังนะครับอยู่ที่ 39.55 องศาซึ่งถือว่าน้อยมากๆถือว่าเป็นตีนตะขาบที่แย่เลยดีกว่าแล้วก็รวมกับอัตราการหมุนพุ่งปุ่นอยู่ที่27นะครับทำให้เจ้าตัวนี้นะเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะโดนล้วงได้ง่ายกว่าปกติแบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เน้นดันชนหน้าอย่างเดียวจะพยายามไม่ค่อยโรเตทนะครับเพราะว่าถ้าโรเตทไปนะจะมีปัญหานะเพราะว่าตีนตะขาบไม่ดีเลี้ยวช้าโดนล้วงง่ายนะครับโอเคเรามาดูลายพรางของเจ้า 50TP Prototype นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็น HD Texture แล้วเท่าที่ดูนะครับเงางามสง่ามากนะก็เห็นได้เลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับการเก็บป้อมการเก็บนะครับก็รู้เลยว่าหันป้อมปืนไปด้านหลังตัวถังแล้วก็ทำการล็อกปืนไว้นะครับถ้าเป็นแบบเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ต่อสู้นะและแถมว่าข้างหลังนี่มีปืนติดอยู่ด้วยนะครับ AK หรือเปล่าน่าจะ AK นะครับไม่ก็เชื่อเลยแล้วก็ดีไซน์นะครับดีไซน์เจ้าพวกนี้ก็ดีไซน์เหมือนตามสายวิจัยนะครับพร้อมกับสิ่งที่เรียกได้ว่ามันคือตัวโซเวียตเลยดีกว่านะครับเจ้าพวกนี้นะรถสายของยุโรปเนี่ยที่เป็นของโปแลนด์ด้วยนะครับจะส่วนใหญ่จะได้แรงบันดาลใจมาจากโซเวียตซะส่วนใหญ่เลยและก็ที่สำคัญคือเมื่อคุณก๊อปโซเวียตได้ยังไงครับลังกระสุนครับนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อด้อยของเจ้าตัวนี้นะแต่เจ้าตัวนี้นะครับไม่ได้ทำการก๊อปปี้โซเวียตมาโดยแบบเต็มๆเนาะเหมือนที่ผมเคยทำเป็น 60TP เจ้าตัวนี้จะมีของหลากหลายประเทศรวมกันนะครับทำให้เราดูได้เลยว่าเจ้ารถถังคันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากขนาดไหนบ้างนะครับแต่แล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าพวกนี้นะครับความสามารถมันจะมีมากกว่าของต้นฉบับซะอีกนะครับซึ่งก็ถือว่าแปลกใจเหมือนกันนะแต่ก็มันดีกว่าจริงๆอ่ะแต่จุดอ่อนก็คือจุดอ่อนเหมือนกันนะครับประมาณนี้ยุทธปัจจัยนะครับจนตัวนี้จะมีทางสเตนขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ทางสเตนอะเดียลีนแล้วก็ซ่อมใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นสายเน้นเอาตัวรอดผมแนะนำให้เอาตัวซ่อมไปเนื่องจากว่าตัวนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างพังง่ายสุดๆไปเลยทำจนรู้สึกว่าผมไม่อยากเอาทางสเตนไปแต่เพื่อเดเมจที่มากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่ามันเป็นแค่122แถมโหลดนานเอานี่ไปน่าจะพอที่จะบูสต์ดาเมจได้ประมาณนึงยุทธภัณฑ์นะครับเจ้าตัวนี้มีเพิ่มมาอีกคือน้ำมันเกียร์รุ่นปรับปรุงก็จะใส่เป็นโพลาร์ถัง 10% น้ำมันเกียร์ปรับปรุงแล้วก็เป็นชุดป้องกันตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เชื้อเพลิงเลยรู้สึกว่ามันให้อันนั้นที่ดีกว่ามันบอกว่าให้กำลังเครื่องยนต์ 6% นะครับพร้อมกับบวก4กิโลเมตรให้กับความเร็วเดินหน้าสูงสุดถอยหลังด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นผมชอบมากเลยมีแบบนี้นะครับถือว่าเซอร์วิสได้ดีมากนะกระสุนนะก็จะมี APCR แล้วก็ HE 20 14 6ส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะใส่เป็นเฮฟวี่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเสริมเจาะระบบป้องกันมองไกลเล็งไวเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วปรับศูนย์ของเครื่องมือแล้วก็เป็นระบบสนยุทธปัจจัยแล้วก็สำหรับ 50TP Prototype วันนี้เราจะมีจัดอันดับกับ Big Boss นะครับอย่างละตานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับ 50TP Prototype ครับโอเคเรามาอยู่ในกันตานี้นะครับเราบอกไว้ก่อนนะครับตาที่แล้วผมไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะคือไอคอนเซปต์วันบีนะเอ็กซ์ตรัมนะมันบ่นผมซึ่งจริงๆมันควรบ่นคนอื่นแต่ก็เรื่องของเขานะครับปกติพวกที่แบบจริงจังคิมมิ่งแล้วก็จะพิมพ์ด่ากันปกตินะครับพอเข้าใจได้ซึ่งก็ผมไม่พิมพ์ด่าคืนนะแต่จริงๆน่าจะรีพอร์ตว่ะแต่ไม่น่าเป็นไรไม่น่าเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีผลก็ทำได้แค่นั้นแหละพวกพี่แกก็มีแต่ด่านะครับแล้วพี่แกก็เสียแต้มนะแต่ผมได้แต้มไงถึงแพ้ผมได้แต้มนะผมไม่แคร์อะไรอยู่แล้วได้แต้มเท่ากับผมสบายใจตอนนี้มันเล่นแถวหน้าซึ่งบอกว่าอันตรายไหมอันตรายจริงโบกเลยจะตายแล้วโอ้โหเพียบเลยตรงนี้โอ้โหจีส dude จีสสวยดิสวยดิ4ตัวตรงนี้นะครับตักค่อยๆคึบๆไปแล้วกันนะระวังนะหนึ่งไป3อยู่ตรงนี้ผมกลัวมากเลยตัวอะไรวะเนี่ยเอาเด้อีกนัดนึงนัดนึง
เออไปละเจอกันอุ้ยแมวเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตอ้าวโอเคชีวิตหมดละชีวิตหมดละยิงน่าจะยิงอีกไปสามมากกว่านะคอนเซปต์เขาจะปล่อยให้เราตายเงาๆแล้วเขาจะแบกเองแต่เราจะไปแคร์ไรเรามาพวกคอนเทนต์ใช่ไหมล่ะโอ้นั่นหนีเรามาพวกคอนเทนต์นะครับผมมาพวกคอนเทนต์เท่านั้นผมไม่ได้มาแบบโชว์หล่อโชว์เซียนได้คอนเทนต์ผมพอใจแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่บอกไว้เลยว่าผมเล่นเป็นไหมผมเล่นเป็นหรอไวว้าวมันยิงผมไม่ตายเฉยเลยหรือมันไม่ยิงก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับไปเลยพี่เอ็กซ์ตรัมเอ็กซ์สตรอมสตอมสปิริตยิงแล้วอ่ะ1ต่อ3ยิงแล้วโอเวอร์ไดรฟ์ก็เอาตัวนี้ก่อนเว้ยขอหน่อยละกันทำไมตอนนี้ไม่เห็นพูดมากแล้ววะแต่ก็ได้อยู่นะครับแล้วที่สำคัญผมลงบนปอร์ทันเดอร์ไปนะไม่ต้องงง 2,156 เดเมจนะครับ22แต้มแรงชิวๆไปสำหรับตานี้นะครับชิวมากแทบไม่ต้องเล่นอะไรเลยยิงเพลินๆกดทางสเตนโอเคนะครับตานี้เราอยู่กับบิ๊กบอสนะครับบิ๊กบอยได้แบ็คโฮด้วยแบ็คโฮอันแรกเหลือชื่ออะไรโอ้โห1-3เป็นบอสโอ้โหฝั่งเราเชอร์ดีแดนมิสไซครับบอกว่าไหนคุ้มกันอันนี้ผมให้จริงๆน่าจะให้เชยแดนมากกว่าแต่เชยแดนมันก็เสียเยอะกว่านะครับดูดิทางสเตนไม่เข้าคนขับตาย1 S7 Heavy เราถอยเราก็เป็น Heavy นี่หว่าเราก็ต้องถอยเหมือนกันไม่เข้าตัวก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตีนขาที่ยื่นออกมามันยิงไม่เข้านะถือว่าตลกดิอะไรน้องดูดไม่ยิงเอาได้ special weapon is black hole เล็งดีๆแล้วยิงแดมน้อยเนี่ยแดมขาดพรุ่งนี้เวลาอยู่ในแองเกิลที่จอไม่ค่อยดีอ่ะแดมมักจะตกเป็นเรื่องปกติไม่สวยเด้ยอดเยี่ยมโบกเข้าไปเอ้ยติดดินเดือดขาบเออฟอสไปแล้วฟอสไปแล้วยัดหลังว่ะเออเอาเด้เอาเด้เอาอีกด้านหนึ่งเอาเด้เออตายดูดกันดูดไม่ขึ้นไหมโอ้เดินถอยหลังเอาแต่ฟอสระเบิดไปละระเบิดได้อยู่เออถังน้ำมันดูดีอุ้ยดูดวูดเอาฮิวเลอร์ก่อนฮิวเลอร์เอาสวยเด้เอาฮิลเลอร์เอาเด้ทางเส้นรีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ต้องเด็บตรงนี้ต่อเด็บตรงนี้ต่อไซส์สเคปโกยงอนเฮ้ยกดระเบิดไม่โดนแกไม่รอดแน่โบกเข้าไปหนึ่งนัดดาวใกล้มาแล้วตอนนี้บอสเราอยู่ไหนวะเฮ้ยบอสเราใกล้สิ้นใจนะครับบอสเขายังไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวไปอีกหนึ่งดูซิว่าเราจะไหวแค่ไหนนะครับตอนนี้บอสมีฮิลเลอร์แบบมันๆเราก็จะยิงแบบไม่โดนเทียบเลยบอมเบอร์น่ากลัวมากโดนดูตรงนี้ดูดไปดูดิหลังเข้านะครับเชอร์มิดติดสเปซอัมเมอร์แถมขยับไม่ได้ด้วยเวลคัมนะแน่จริงก็ยีมาดูต่อยรอบดูต่อยรอบไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันโอ้บอสเหล่านี้
ซาเวจจริงๆแต่บอสเหลือเลือดน้อยนะครับแถมเราไม่ได้เพิร์กฮิลยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอสยิงเอาเดเราต้องทำอะไรสักอย่างนะครับกับบอสฝั่งศัตรูยิงก่อนเลยแย่ละอย่านะเว้ยอย่านะต้องพยายามสู้สุดใจเข้าไว้ลืมกดทางเส้นอีกแล้วเป็นอะไรกันโอ้ยระเบิดแต่ปอตายเกิดมาชีวิตใหม่นะครับกับบือแรกคูโฮนะก็ยิงเลย550ประเกณฑ์ดูดด้วยนะครับเฟล5แล้วดูดแรงกว่าเดิมไปฮิลเลอร์โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้เลยไม่เคยได้ฮิลเลอร์เนี่ยน่าจะทำตัวทำเดเมจทางเส้นก่อนแล้วยิงไม่ค่อยดูดไปตาย2ตัวนะครับหรือบอสตอนนี้ต้องโดนดีดตายด้วยดูตรงนี้มานี่เร็วลุมไหนมันก็นี่แล้วเนี่ยต้องเอาแล้วต้องได้แล้วดูแล้วไปดูไปเอ้าออกไม่สุดนาทีจะเทวีเข้าเยี่ยมเรารอแบ็คโฮนะครับรอแบ็คโฮดูตรงนี้ดูเร็วดูทีจะเทวีโดนยิงเรียบร้อยยิงเลยจะสับเป็น HE กดไม่ติดนะครับไม่เป็นไรเอ้ยสวยดิฟอสโอ้โหจังหวะดีเพราะฉะนั้นน่าชนได้อยู่ไม่เข้าอีกแล้วกระสุนช้าชนจะดูดเอาเดรอทำเฮ้ยผมไม่ตายดูต่อดูเอาดิว้าวเฮ้ยบอสมาหลังนี่ว่ะเอาตัวเลือดน้อยก่อนเดี๋ยวก่อนตายโอ้โหวืดเรามีทางเส้นแล้วทางเส้นมาแล้วยิงฮิลเลอร์ HE ได้ไหม HE ได้3 2 1ไม่ได้แล้วต้องอย่างนี้แล้วมั้งโอ้โหซับ HE ไม่ใช่ซับแดมแบบโอเวอร์แดมมานี่ดูดจริงเฮ้ยสวยมีคนมาระเบิดจากด้านหลังตรงนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่เพื่อนนะครับเราแนวหน้าไปไอ้ 62A โอ้ยไอ้7มาอีกแล้วยิงเลยตีปืนเรามีแบ็คโฮโอ้บอสบอกใครฮิลเลอร์วะเนี่ยฮิลเลอร์อยู่ไหนวะไม่มีฮิลเลอร์เลยเรารีเป็นฮิลเลอร์ได้ไหมฮิลเลอร์พลีสเฮ้ยได้แล้วได้ฮิลเลอร์แล้วนี่แหละบอสต้องภูมิใจแทนจะเซฟนะเลือดน้อยไม่เซฟอ่ะปล่อยตายนี่คือบอสที่ไม่รู้จักการเล่นก็โอ้โหต้องยิงรอดดีจีดิสองฮิวฮิวไว้ฮีโร่เยอะตอนนี้แต้มเสมอนะครับเป็นปัญหาแล้วเนี่ยว่าถ้าโดนยิงตายเนี่ยต้องฮิวเรื่อยๆหรือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ยโอ้เราแพ้เลย E4 โดนมีสายระเบิด1905เดเมจนะครับบอกว่าเยอะไหมผมคิดว่าน่าจะเยอะเพราะว่าไอเดเมจสกิลต่างๆที่มันสะท้อนไปมานะครับอยู่ในขั้นที่ถือว่าไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะครับแต่แค่ว่าเราเลวร้ายตรงที่ว่าบอสเราเห็นไหมครับบอสเราไม่มีประสิทธิภาพในการเล่นเลยเพราะว่าเอาเชยแดนวิสัยมาเล่นซึ่งก็จริงๆปกตินะครับโหมดนี้มันไม่ใช่โหมดเชยแดนคือถ้าเป็นเชยแดนมันควรจะเป็นเชยแดนที่เป็นตัวปกติเพราะว่าสกิลระเบิดมันทำให้มันขี้โกงนะครับแต่พอมางี้มันดูอ่อนทันทีเลยนะแต่ภาพไม่ที่ศัตรูมันยิงเดือดนะครับยิงเดือดมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่มีใครจับตาได้ครับแต่คือบอสมันโดนมาหัวตลอดนะประมาณนี้บอสเราฝีมือไม่ถึงนะครับโอเคนะครับก็สำหรับ50 TP โปรโตไทป์นะครับเจ้าตัวนี้บอกว่าเป็นตัวที่ดีไหมดีมันเป็นตัวที่ควรเก็บสะสมไหมอยากได้ก็เก็บนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีความต้องการไม่มีความสนใจอะไรก็ปล่อยไปเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับกระทถังในเทียร์สูงพึ่งไม่ได้
จะดีมากๆก็ต่อเมื่อมีตัวที่อยู่ในเทียร์ต่ำกว่านะครับเช่นแบบเทียร์8เทียร์9อย่างเงี้ยแต่จะไม่ชอบพวก LT ไม่ชอบ MT ที่แบบพิ้วๆนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่มันก็มีวิธีแก้ทางอยู่ก็คือชนหน้าไปนะครับให้มันชิดกับกำแพงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับมันก็เป็นข้อด้อยของเจ้า MTLT นะพวกนี้มันแอบเป็นปกติโอเคนะครับก็สำหรับ 50TP นะครับถ้าเกิดจะย้ำอีกทีนึงนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวที่ไม่ได้มาบ่อยๆนะเป็นตัวที่นานๆมาทีมากๆเลยนะก็ใครมีเก็บสะสมไว้ก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็ขายได้ 5,000 ทองนะครับก็สำหรับ 50TP ก็จะเป็นพอมาเท่านี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ